วัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการเจาะใจครับสวัสดีท่านผู้ชมในวาระเทศกาลปีใหม่ของชาวไทยเนื้อหาวันนี้จึงถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆสำหรับคนทุกคนชาวไทยทุกคนผมว่านี่เป็นอีกเรื่องนึงที่น่าจะมีการแชร์กันเยอะแยะมากมายเพื่อประโยชน์ของทุกคนเพราะว่าแขกรับเชิญของเราเมื่อประมาณ 5-6 ปีที่แล้วมาออกรายการเจาะใจด้วยการที่เป็นคุณหมอที่เห็นคนไข้คนป่วยมาเยอะแยะมากมายดูแลรักษามามากมายแล้วตัวเองก็ป่วยเป็นโรคประมาณ6โรคร้ายแล้วคุณหมอก็ค้นพบว่าการเปลี่ยนพฤติกรรมการเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตการดูแลตัวเองอีกวิถีนึงเนี่ยมันเกิดผลที่ยั่งยืนและยาวนานกับสุขภาพที่ดีกว่าแล้วคุณหมอก็มาเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่ตัวเองค้นพบและแนะนำให้ปฏิบัติมีอะไรบ้างง่ายๆก็คงพอจำกันได้นะครับ5ข้ออย่าทำ5ข้อที่ควรทำแล้วคลิปนั้นก็กลายเป็นไวรัลที่คนส่งผ่านให้เพื่อนให้คนรู้จักให้ผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อที่เขาจะได้ดูแลสุขภาพวันนี้คุณหมอบอกว่าวาระดีๆแบบวันสงกรานต์ไทยเนี่ยมีของขวัญมาฝากท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าท่านผู้ชมที่ห่วงหรือหวังดีกับใครก็แชร์คลิปนี้ให้เขาไปดูแลสุขภาพนะครับขอต้อนรับคุณหมอบุญชัยอิสลาพิสิทธิ์ครับสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับคุณดูครับไม่เจอกันนานพอสมควรเลยทีเดียวครับคุณหมอได้เห็นใช่ไหมฮะว่าได้สร้างประโยชน์ให้กับผู้คนที่รักสุขภาพมากมายในการปฏิบัติตัวอย่าว่าแชร์กลับไปที่คุณดูเลยแชร์มีคนแชร์กลับให้ผมด้วยจนมาถึงคุณหมอก็เป็นเรื่องที่ดีคนที่เป็นห่วงกันครับวันนี้มีเรื่องใหม่ครับยังไงฮะคุณหมอฮะเรื่องใหม่ก็คือเรื่องของผู้สูงอายุครับเพราะว่าเราก็ไม่ใช่เราครับผมคนเดียวนะผมด้วยก้าวเข้าสู่เรียกว่าภาวะผู้สูงวัยครับคือเขากำหนดตัวเลข60ครับแต่จริงๆเนี่ยตัวเลขเนี่ยมันไม่ใช่ตัวกำหนดจริงๆสุขภาพเป็นตัวกำหนดครับคือบางคน60ก็ไม่อยู่ในโลกนี้แล้วใช่จากไปละครับบางคน60ครับก็ยังดูไม่ออกว่า60ถ้าท่านเคยไปออกกำลังกายอะไรก็ตามแต่ท่านจะเจอว่าเอ๊ะทำไมคน60วิ่งแซงฉันหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นได้ทำไมคน60กว่าขี่จักรยานแซงฉันไล่ไม่ทันอะไรเหล่านี้แปลว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับตัวเลขมันเกี่ยวบ้างแต่ว่าไม่ใช่สาเหตุเพียงสาเหตุเดียวนะฮะแน่นอนเวลาเราอายุมากขึ้นเนี่ยมันก็ย่อมมีความเสื่อมโทรมนะฮะแต่ว่าความเสื่อมโทรมนั้นเกิดไม่เท่ากันในแต่ละคนการไม่เท่ากันเนี่ยมี2อย่างอีกอันที่1ก็คือโดยกำเนิดเลยอันนี้เขาเรียกว่ากรรมเก่าจีเนติกคุณมาเป็นแบบนี้แต่อันมันคือกรรมใหม่ไอ้ตัวที่เราจะแก้ไขได้นี่คือกรรมใหม่กรรมใหม่คือการปฏิบัติตัวใช่ที่เราใช้ชีวิตทุกวันเนี้ยมันคือกรรมใหม่แล้วครับแต่บางคนโชคดีมากเรียกบุญเก่าแล้วกันนะบุญเก่าดีบุญเก่าดีกรรมใหม่ดีโอ้นี่สุดยอดเลยแต่บางครั้งบุญเก่าอาจจะน้อยแต่เราใช้กรรมใหม่ดีๆเนี่ยมันก็ยังช่วยได้แต่วันนี้ผมมาพูดเนี่ยนะฮะก็คิดว่าเราจะลืมเรื่องบุญเก่าไปก่อนเราจะฟังแต่กรรมใหม่เลยผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยแก่ช้าแก่ช้าคุณดูอยากแก่ช้าหรือแก่เร็วแก่ช้าสิครับวันนี้จะให้สองอย่างคือหนึ่งก็คือแก่ช้าเราจะมีสุขภาพที่ดีที่ยืนยาวแล้วถึงวันที่เราต้องจากโลกนี้ไปเนี่ยเราไม่ได้ตายเพราะเจ็บป่วยเราตายเพราะมันถึงวัยทำยังไงให้มันไปสู่จุดนั้นครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาครับหมอเอาขั้นแรกก่อนนะฮะอายุไขมนุษย์เรามันควรจะได้เท่าไหร่ครับคือถ้าเราปล่อยให้กลไกธรรมชาติเนี่ยมันทำหน้าที่ของมันตามปกติโดยไม่มีอะไรขัดขวางครับคือปกติเนี่ยเราชอบเอาสิ่งที่ไม่ดีไปขัดไปขวางทำให้กระบวนการซ่อมแซมตัวเองเนี่ยมันติดขัดครับมนุษย์เนี่ยจะอยู่ในเลง120ขึ้นไปขึ้นไปด้วยเหรอขึ้นไปเดี๋ยวนะในโลกนี้ยังมีคนอายุเกิน120อยู่เหรอเยอะฮะถ้าในชุมชนที่อยู่ในสุขภาวะที่ดีหมดเลยอย่างเช่นชาวพันซาเนี่ยเกินเยอะเลยอยู่แถวไหนฮะก็อยู่ในประเทศปากีสถานอยู่ในหุบเขาอ่ะไม่มีมลพิษไม่เครียดออกกำลังกายทุกวันเพราะว่าจะต้องใช้อาชีพเนี่ยไปหากินออกแรงใช้แรงแล้วก็ปล่อยวางอาหารเนี่ยกินถูกต้องตามธรรมชาติที่ควรจะเป็นเพราะฉะนั้นองค์ประกอบดีๆอย่างเงี้ยก็เลยทำให้เขาเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่แข็งแรงที่สุดในโลกอยู่ถึง120โดยเฉลี่ย60นี่ครึ่งทางเองนะถ้าเราใช้นิยามอันนี้นะ60นี่คือวัยกลางคนเออกลายเป็นกลับกันเลยนะไม่ใช่สูงวัยนะเป็นวัยกลางคนเป็นวัยกลางคนเออเราก็อยากให้60ปีเนี่ยเราเป็นวัยกลางคนไม่ใช่60ปีเป็นไม้ใกล้ฝั่งเราจะทำให้มันเป็นอย่างนั้นดูซิเท่าที่จะทำได้ครับครับก็อยากจะเริ่มที่ศูนย์กลางก่อนของสุขภาพก่อนก็คือเรื่องของจิตใจ
จิตใจนี้เป็นศูนย์กลางของสุขภาพของตัวเราเลยนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจิตใจเนี่ยมันไม่ได้แค่รับรู้รู้สึกหรือว่ามีความคิดคำนึงอ่ะมันเป็นตัวกำหนดการทำงานของเซลล์โดยอัตโนมัติคือเซลล์ทุกเซลล์ของมนุษย์เนี่ยเรามี300ล้านล้านเนี่ยมันต้องมีผู้คุมจะคุมให้มันดีคุมให้มันร้ายเนี่ยอยู่ที่จิตเราด้วยตอนนี้จิตที่เป็นทุกข์จิตที่เครียดจิตที่โมโหที่มีโกรธมีเกลียดอารมณ์ฝ่ายร้ายทั้งหลายเนี่ยมันก็ส่งผลเซลล์คือเซลล์มันมีเจ้านายแย่ๆมันก็จะแย่ตามแต่ถ้าจิตของบุคคลนั้นนะฮะเป็นจิตที่ผ่องใสเป็นจิตที่เป็นบุญนะฮะเป็นจิตที่ให้พวกนี้นะฮะมันจะส่งผลถึงเซลล์เลยแล้วเรื่องพวกนี้ดูปรากฏการณ์ง่ายๆคุณดูลองดูคนที่เครียดอาฆาตมาดร้ายนะส่วนใหญ่ก็จะเสียชีวิตเร็วแก่เร็วแล้วก็ป่วยเป็นโรคร้ายๆด้วยแต่ถ้าคนที่ใจบุญหน้าตาอิ่มเอิบนะฮะปล่อยวางให้อย่างเดียวถ้าไม่มีโรคทางกายอื่นที่มันรุนแรงนะเขาจะอายุยืนแล้วก็แข็งแรงตลอดอันนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งเลยที่คุณจะต้องฝึกหรืออะไรก็แล้วแต่หรือหาข้อมูลหาความรู้ในการฝึกสิ่งเหล่านี้ในจิตให้กลายเป็นคนอีกประเภทหนึ่งให้ได้เมื่อเราเป็นคนคิดดีทำดีใฝ่ดีนะเราก็จะมีพฤติกรรมที่ดีตามมาด้วยเพราะว่าคนกลุ่มนี้นะฮะก็จะรักคนอื่นแล้วก็รักตัวเองพอรักตัวเองก็จะดูแลตัวเองตอนนี้การดูแลตัวเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ค่อยโชคดีคือไปรับข้อมูลผิดมีตัวอย่างไหมหมอเช่นสักเรื่องสักเช่นหนึ่งได้ไหมเอาตัวอย่างง่ายๆเนาะเช่นไข่ขาวกับน้ำข้าวไข่ขาวกับน้ำข้าวกินแล้วไตดีขึ้นคือกินไข่ขาวเอาไข่แดงออกแล้วกินไข่ขาวเยอะๆมีคนจำนวนมากไตวายเพราะเรื่องนี้คือส่วนใหญ่มันจะเกิดในคนที่ไตแย่อยู่แล้วเนาะแล้วก็ไปเสาะหาวิธีการว่าทำไงให้ไตตัวเองดีขึ้นเนี่ยก็ไปเจอพวกแชร์มาให้กินไข่ขาวกับน้ำข้าวครั้งแรกๆทานเนี่ยมันจะดูดีนะเพราะว่าขาที่เคยบวมมันจะหายบวมแรงที่ไม่ค่อยมีมันจะมีแต่ว่าเนื่องจากก็ไตมันเกิดเพราะว่าโอเวอร์โหลดของเสียจากไข่ขาวก็คือพวกยูเรียไนโตรเจนเนี่ยมันจะค่อยๆสะสมจำนวนเราก็ทำให้ไตเนี่ยเสื่อมเร็วแล้วเข้าสู่ภาวะไตวายในเวลาอันไม่นานอันนี้ฮะอันนี้อันตรายมากอันตรายพอฟังถึงอันนี้กลายเป็นอันตรายอันนี้แค่ยกตัวอย่างเดียวอันนี้การหาข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยนะฮะก็อยากให้คนที่ดูรายการเนี่ยนะฮะหาจากแหล่งที่มันน่าเชื่อถือหน่อยนะอย่างน้อยก็ยังมีการสกรีนไปแล้วไอ้ที่มันแชร์ว่อนไปเลยเนี่ยพยายามนะฮะอย่าไปตามกระแสนักครับวันนี้ผมก็อยากจะให้หลักที่สำคัญนะฮะในการที่ดูแลสุขภาพตัวเองสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของอาหารการกินครับอันนี้สำคัญเลยนะฮะเพราะว่าร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยตอนเราเกิดเรา3กิโลทุกวันเนี้ยก็บางคนก็50 70 80ครับทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันได้จากอาหารที่เรากินถ้าเรากินถูกเขาเรียกว่ากินสมดุลเนี่ยนะฮะมันก็ทำให้เราเนี่ยได้ร่างกายที่สมดุลไม่เจ็บไม่ป่วยครับสมดุลเนี่ยมันว่าด้วยเรื่องอาหาร5หมู่แต่วันนี้ผมจะขอเพิ่มเป็น7หมู่นะฮะในสมดุลแรกเนี่ยที่เราควรจะได้เนี่ยเขาเรียกอาหารให้พลังงานคือคาร์โบไฮเดรตครับคาร์โบไฮเดรตเนี่ยมันแบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆคือกลุ่มน้ำตาลกับกลุ่มแป้งกลุ่มน้ำตาลเนี่ยผมเป็นโต้โผรณรงค์มา10ปีละ ใช่ๆไอ้คนละลดเลิกนะ อันนี้ก็ดีขึ้นกินหวานเกินไปไม่ได้อะไรอย่างงี้เพราะมันไปก่อผลเสียกับพวกไขมันก่อผลเสียกับระบบภูมิคุ้มกันอะไรเนี่ยอีกเยอะแป้งเนี่ยถ้าเรากินพอดีเนี่ยมันจะกลายเป็นพลังงานสะอาดครับเพราะว่าแป้งเนี่ยเวลาเรารับประทานเนี่ยเราจะได้การสลายเนี่ยเป็นน้ำตาลนะแบบช้าๆแล้วก็ดูดซึมเข้าไปแล้วร่างกายก็เอาไปเผาผลาญเป็นพลังงานพลังงานที่ได้จากการเผาผลาญน้ำตาลเนี่ยมันเป็นแค่คาร์บอนไดออกไซด์เราหายใจทิ้งไม่ไปรบกวนตับกับไตโอเคอันนี้สำคัญโอเคแต่คนมักจะกินเกินคือถ้าคุณหาการกินได้พอดีแป้งไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยไม่เป็นพิษฮะแล้วมันเป็นพลังงานหลักอันแรกที่มนุษย์ควรจะดำรงชีวิตเพราะว่าการเผาผลาญพลังงานในร่างกายมันมาจากตัวกลูโคสตัวเดียวนะเรากินโปรตีนแน่นอนนะเราได้พลังงานได้ด้วยแต่มันอ้อมไปเป็นกรดอะมิโนก่อนแล้วก็เมื่อน้ำตาลเราขาดร่างกายก็ไปเปลี่ยนกรดอะมิโนซึ่งจะได้ของเสียนะแล้วกลับมาเป็นน้ำตาลอีกทีนึงอันนี้ไม่ดีแล้วไขมันนะหมอโปรตีนเนี่ยเป็นอาหารไบโพล่าเป็นอาหารสองขั้วเสมอโปรดรับประทานด้วยความระมัดระวังบางคนน่ะเป็นภูมิแพ้มาทั้งชีวิตเป็นโรคแรงๆและเป็นโรค SLE รวมไปถึงมะเร็งบางระยะอย่างแรกที่ผมแนะนำให้งดกินแลคโตซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก
ยาเพียแคมครีมทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอขนมปังหมูหยองน้ำสลัดต้องโกเบรดอิ่มคุ้มเต็มคำกินได้ทุกที่ไม่มีใครว่าเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเมื่อน้ำตาลเราขาดร่างกายก็ไปเปลี่ยนกรดเอโนซึ่งจะได้ของเสียนะแล้วกลับมาเป็นน้ำตาลอีกทีนึงอันนี้ไม่ดีแล้วไขมันนะหมอเหมือนกันไขมันเวลาเราย่อยสลายเราจะได้กรดไขมันก่อนครับแล้วเวลามันเปลี่ยนจากกรดไขมันเนี่ยไปเป็นน้ำตาลคือมันต้องเปลี่ยนไปเป็นน้ำตาลก่อนร่างกายถึงจะเผาได้อยู่ดีแต่ว่าระหว่างทางอ้อมอันนี้มันเกิดของเสียซึ่งจะอยู่ในตัวเรานี่แหละอยู่ในตัวเราไอ้กรดไขมันก็จะได้สารคีโตนแต่ถ้าเป็นกรดอะมิโนเนี่ยมันก็จะได้สารยูเรียอันนี้มันเป็นขยะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะได้พลังงานสารเนี่ยเรากินแป้งโดยตรงแต่ว่าปัญหาคือกินเกินกินเกินก็จะเกิดโรคที่เรารู้ๆกันอยู่โรคอ้วนเบาหวานไขมันความดันครับอันนี้อยู่ที่ความพอดีครับตอนนี้เกณฑ์พอดีเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีเครื่องมือเยอะแยะเลยตามบ้านก็หนึ่งเจาะน้ำตาลดูเกินไม่เกินครับสองคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่พอดีไหมครับนะสามไขมันในเลือดปกติไหมครับเพราะเวลาเราโอเวอร์พวกคาร์โบไฮเดรตเนี่ยมันก็จะเสียในเนี่ยเสียไขมันไขมันไปอุดตันหลอดเลือดความดันสูงครับแล้วก็ไปกระตุ้นภาวะเบาหวานไอ้พวกเนี้ยคือความไม่พอดีเครื่องวัดความดันก็มีเดี๋ยวนี้โอ้เยอะแยะฮะเยอะแยะราคาถูกครับเครื่องจับน้ำตาลไปนิ้วเครื่องวัดความดันมันควรเป็นเครื่องมือแพทย์ประจำครัวเรือนครับหมู่ที่สองผมเอาหมู่ไขมันก่อนแล้วกันไขมันจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์ควรได้ไขมันและได้ทั้งไขมันอิ่มตัวแล้วไม่อิ่มตัวด้วยนะพวกก็จะไปป้ายสีว่าไขมันไม่อิ่มตัวนี่แย่เป็นไขมันไม่ดีต้องกินอันไม่อิ่มตัวเพราะว่าไปมองว่าไขมันอิ่มตัวเนี่ยโดนความเย็นแล้วขึ้นไขเช่นน้ำมันมะพร้าวโดนความเย็นก็จะขึ้นไขเวลากินเข้าไปมันก็จะไปเกาะหลอดเลือดไอ้ไขเนี่ยจริงๆมันไม่ได้ชั้นเดียวเชิงเดียวแบบนั้นเพราะนั้นไอ้ตัวไขมันก็จะถูกย่อยเป็นกรดไขมันหมดแล้วมันก็จะมีองค์ประกอบของมันสรุปคือเนี่ยเราควรกินไขมันอิ่มตัวแล้วไม่อิ่มตัวแบบสมดุลสมดุลเหมือนกันมันยากตรงสมดุลเนี่ยอ่ะคือหมอยกตัวอย่างให้ผมเห็นเป็นภาพมันก็จะวัดเรื่องไขมันสุดท้ายในเลือดถ้าจะให้ดีต้องตรวจเลือดตรวจเลือดเราก็ไปดูว่าสัดส่วนไขมันดี HDL ต่อไขมันเลว LDL เกิน3เท่ามั้ยหรือว่าสัดส่วนของไตรกลีเซอไรด์นะตัวไขมันเลวอีกตัวนะตัวเนี้ยต่อไขมันดีเนี่ยเกิน2เท่ามั้ยซึ่งพวกเนี้ยมันจะแก้ปัญหาด้วยยาวิเศษอันนึงคือการออกกำลังกายมันจะไปช่วยปรับสมดุลให้เราเองคือการจัดการไขมันตอนนี้เราเห็นยาวิเศษอันนึงละคือการออกกำลังกายการออกกำลังกายตอนนี้ผมจะมาพูดถึงหมู่ที่3ครับไอ้ตัวเนี้ยคือหมู่โปรตีนแล้ววันนี้ตั้งใจมาพูดถึงหมู่นี้โดยตรงโปรตีนนี่พระเอกมาตั้งแต่ผมเป็นเด็กเลยนะครับอันนี้คนที่ออกกำลังกายอยากมีกล้ามก็กินโปรตีนโหกินเยอะเลยไอ้กระแสเนี้ยเป็นกระแสอันตรายปัจจุบันเนี้ยเรามีโรคอยู่2กลุ่มซึ่งต่อไปมันจะเป็นระเบิดเวลาโรคแรกก็คือโรคมะเร็งอีกโรคนึงเดี๋ยวนี้เรารู้จักกันดีละคือภาวะไตวายซึ่งเดี๋ยวนี้คนต้องเข้าคิวกันฟอกเลือดอ่ะเกิดจากโปรตีนที่โอเวอร์นะครับเหรอฮะอันนี้สำคัญมากๆเพราะว่ามันไม่มีคนช่วยฉุดเลยถ้าเรื่องของน้ำตาเดี๋ยวนี้รู้หมดแล้วพ่อแม่เห็นลูกกินก็จะปาล์มแล้วบางทีเด็กสมัยใหม่เดี๋ยวนี้เรียนรู้เร็วพอกินน้ำตาลแล้วสิวขึ้นก็จะเลิกกินน้ำตาลแล้วอ้วนเพื่อนมันจะล้อมันก็เลิกแต่โปรตีนยังเป็นพระเอกอยู่ไม่มีใครบอกว่าอย่างกินเชียร์อย่างเดียวกินเนื้อเยอะๆลูกกินในอย่างเงี้ยแล้วพ่อแม่เนี่ยเป็นคนขุนลูกอ่ะเนื้อนมไข่พอลูกโตพอลูกชาวบ้านภูมิใจลูกเราสูงกว่าลูกชาวบ้านแล้วอัดโปรตีนต่อทั้งนมทั้งไข่ทั้งเนื้อสัตว์นะในอนาคตเนี่ยเขาจะโตแบบฟาร์มอ๋อคือดูภายนอกโอ้โหดูแข็งแรงบึกบึนแต่จริงๆอมโลกใช่ผมมีคำพูดอยู่อันนึงให้จำว่าโปรตีนเนี่ยเป็นอาหารไบโพล่าเป็นอาหารสองขั้วเสมอโปรดรับประทานด้วยความระมัดระวังมันจะไปร้ายตอนไหนคุณไอดีคงรู้แล้วมันสร้างกล้ามเนื้อมันอะไรก็ว่าไปใช่ไหมร้ายตัวที่หนึ่งก่อนโปรตีนที่มาจากอาหารที่มันย่อยยากเกิดของเสียเยอะผมให้จำห้านิ้วมือนะตัวแรกสุดก่อนเลยนะที่ย่อยยากสุดเชื่อไหมฮะนมวัวเฮ้ยใสๆนะดูว่ามันจงเจงจงเจงมันน่าจะย่อยง่ายมันเป็นน้ำอ่ะแต่พอไปดูเส้นโปรตีนแล้วมันจะยาวมากมันเป็นเคอร์ซินให้เห็นเป็นรูปธรรมง่ายๆหน่อยโปรตีนเนี่ยเหมือนสายลูกประคำมีสั้นมียาวถ้าสายลูกประคำยาวเนี่ยก็เรียกว่าโปรตีนสายยาวเป็นลองเชนพวกนี้จะต้องใช้เวลาย่อย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 
จนท้ายสุดเนี่ยมันได้เม็ดประคำแต่ละเม็ดเป็นกรดอะมิโนมายิ่งยาวยิ่งย่อยนานจากเป็นสายต้องย่อยให้เป็นเม็ดเม็ดเป็นเม็ดเม็ดเพื่อจะดูดซึมไปใช้ยิ่งสายยาวยิ่งใช้เวลานานยิ่งอยู่ในลำไส้เรานานครับนมวัวนี่ยาวมากต่างกับนมมนุษย์เป็น10เท่าเลยนมมนุษย์เนี่ยเป็นแอลบูมินประมาณสักแค่10กว่าตัวกรดอะมิโนเองแต่นมวัวนี่เป็นร้อยเลยเราไม่สามารถเอาตาเนื้อเนี่ยไปมองออกมันใสๆมันก็ไม่ต้องเคี้ยวดื่มเข้าไปเดี๋ยวๆก็ย่อยเสร็จไม่จริงแต่ก็จะสังเกตได้ว่าบางคนเริ่มแพ้นมวัวแพ้จากของเสียเนี่ยบางคนท้องเสียคุณหมอยิ่งย่อยนานเรายิ่งเกิดของเสียในร่างกายเยอะใช่ไหมเพราะว่ามันจะมีกระบวนการของแบคทีเรียที่มันเป็นตัวร้ายเข้ามาร่วมกระบวนการด้วยมันจะเกิดไอตัวสารแอมโมเนียเยอะๆเพราะสารแอมโมเนียเป็นสารพิษร่างกายขจัดโดยการต้องส่งเข้าไปตับให้ตับเปลี่ยนเป็นยูเรียเพื่อฉีดทิ้งออกไปก่อนสรุปสั้นๆว่าเรากินโปรตีนสายยาวเนี่ยนะฮะมันจะย่อยยากเน่านานเกิดของเสียเยอะแล้วของเสียเหล่านี้คือตัวก่อโรคเลยกำลังมองว่าแล้วมันมีออดของเสียจากมันนี่แหละเป็นตัวมาทำร้ายเราผมยกตัวอย่างพวกนมแพะเป็นนมจากสัตว์เหมือนกันนมแพะเหมือนนมมนุษย์ขายสั้นกว่าเท่านมมนุษย์เลยเป็นแอลบูมินเหมือนกันอันนี้เราใช้ตาเนื้อไม่ได้เราต้องใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมาแยกแยะเพราะฉะนั้นตัวแรกก็คือนมวัวเราไม่มีความจำเป็นใดๆต้องไปเสริมวัวกับควายเท่ากันไหมเท่าตระกูลเดียวกันก็เดียวกันอันเดียวกันคนที่โปรตีนเกินเนี่ยอย่างแรกที่ผมแนะนำให้งดคืองดนมวัวก่อนแล้วบางคนนะเป็นภูมิแพ้มาทั้งชีวิตเป็นโรคแรงๆแล้วเป็นโรค SLE เป็นโรคแพ้ภูมิแล้วที่มันเห่อๆแดงๆเนี่ยยุบเลยรวมไปถึงมะเร็งบางระยะที่มันสังเกตได้จากภายนอกเนี่ยยุบเลยต่อมาก็เรื่องของเนื้อสัตว์อันดับ2นะเนื้อสัตว์สั้นกว่านมเนื้อสัตว์เนี่ยเดี๋ยวนี้แพร่หลายเนาะคนก็จะกินเนื้อสัตว์ที่ย่อยง่ายคุณดูก็คงรู้ละถ้าพวกเนื้อปลาเนื้อปลาย่อยง่ายย่อยง่ายกว่าแล้วก็พวกที่ย่อยยากสุดก็เป็นพวกสัตว์ใหญ่วัวพวกเนื้อแดงอันนี้ง่ายๆก็กินอาหารสัตว์เล็กสัตว์อายุสั้นมันจะได้ไม่เก็บของเสียไว้นานแล้วก็สปีชีส์มันเนี่ยไกลกับมนุษย์เช่นไก่เป็ดเนี่ยก็จะเบาหน่อยนมวัวตัดเนาะแต่นมแพะนมมนุษย์ทานได้แต่นมมนุษย์เราไม่มีสิทธิ์ได้กินละครับเลยไวต่อมาก็เนื้อสัตว์กินเนื้อสัตว์เล็กไม่กินสัตว์ใหญ่เพื่อลดของเสียจากการย่อยลงต่อไปมันจะมีอาหารอีก3กลุ่มที่ให้โปรตีนสูงก็คือไข่ยอดนิยมเหมือนกันไข่เนี่ยดีฮะอันดับแรกคือเรื่องของราคาในจำนวนโปรตีนต่อกรัมเท่าๆกันเนี่ยไข่ถูกสุดหาซื้อได้ง่ายแล้วต่อมาก็คือโปรตีนมันไม่ยาวมากแล้วข้อสำคัญคือมันแปรรูปเป็นอาหารได้หลายชนิดอันเนี้ยเป็นโปรตีนหลักได้ต่อมาก็คือพวกเห็ดเห็ดนี่ก็เป็นอาหารที่ให้โปรตีนสูงได้อย่างหนึ่งย่อยยากไหมฮะหรือดีปานกลางอ๋อปานกลางสามอันนี้ปานกลางหมดครับอันสุดท้ายก็คือโปรตีนจากธัญพืชธัญพืชเราแยกเป็นสองก๊กนะก๊กข้าวข้าวนี้มันเน้นคาร์โบไฮเดรตประเภทแป้งครับแต่ถ้าก๊กถั่วก๊กเม็ดพืชเนี้ยมันจะเน้นโปรตีนครับก็เรียกว่าธัญพืชประเภทถั่วอันนี้ให้โปรตีนสูงครับแล้วก็ก๊กนี้ใหญ่มันจะแปรรูปเป็นขนมแปรรูปเป็นเต้าหู้เป็นโปรตีนเกษตรครับให้เราจำต้นขั้วมาจากถั่วมาจากถั่วเพราะนั้นก็จะจำง่ายๆว่าถ้าเรียงคล่องปากเนาะก็คือเนื้อนมไข่เห็ดถั่วมันจะพูดละคล่องแต่ถ้าเรียงตามการย่อยยากนมเนื้อไข่เห็ดถั่วพวกนี้ต้องทานด้วยสติคือไม่ได้บอกว่าจงไม่กินแต่ต้องทานด้วยสติอย่าไปคิดว่ามันคือพระเอกอย่างเดียวอย่าคิดว่ายิ่งกินมากยิ่งดีใช่แต่ก่อนบอกว่ากินโปรตีนกินเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะไม่เคยมีใครบอกว่ามันมีข้อเสียเลยโอ้เสียเยอะฮะเพราะฉะนั้นหนึ่งเลือกก่อนครับอะไรที่ตัดได้เราก็ตัดออกก่อนนะแล้วก็เหลือส่วนที่ควรทานเนี่ยทานตามไตไม่ได้ทานตามใจปกติเราจะกินพวกนี้ตามใจเพราะมันอร่อยอันไหนอร่อยเอานั้นแต่ว่าต่อไปนี้ยิ่งคนสูงอายุนะยิ่งต้องกินตามไตเพราะไตเนี่ยมันจะเป็นตัวขับของเสียพวกนี้ขั้นสุดท้ายของเสียจากโปรตีนทั้งหมดเนี่ยโปรตีนทั้งหมดเนี่ยไตทำงานใช่ไตทำงานหนักมากเพราะนั้นการที่เราจะถนอมไตเนี่ยไม่ใช่การงดกินเค็มเรากินเค็มเนี่ยในระดับสมดุลพอดีไม่ได้ทำให้ไตเสียบางคนอาจจะเผลอเลอไปให้น้ำเกลืออะไรเยอะๆก็ไม่ได้ทำให้ไตเสียแต่ถ้าคุณกินโปรตีนเกินฝ่าที่ไตทำงานทันต่อเนื่องไตคุณจะลดค่าการทำงานลงทุกๆเดือนทุกๆปีชัดเจนฮะ
ผมอยู่กับคนไข้มา10ปีติดตามพฤติกรรมของเสียในเลือดที่เรียกว่าบัตรยูเรียไนโตรเจนหรือว่า BUN เนี่ยแล้วมีความสัมพันธ์กับการทำงานของไตที่มันดีขึ้นหรือมันลดลงเมื่อไหร่ที่ไอตัวบัตรยูเรียไนโตรเจนตัวเนี้ยต่ำๆเนี่ยไตมันจะทำงานเบาไอตัวกรองมันเขาเรียกเนฟอนเนี่ยมันจะไม่ถูกอุดตันแต่ถ้าเมื่อไหร่มันสูงมันจะมีการอุดตันทำให้การกรองมันลดลงเรื่อยๆเราพูดถึงแป้งเราพูดถึงไขมันเราพูดถึงโปรตีนโปรตีน5อันมันยังมีอีก4หมู่อ่ะคือหลักการกินตามใจถ้าเราสูงวัยนะไตเนี่ยมันจะเริ่มเสื่อมลงเราต้องมากินตามไตการที่จะดูแลสุขภาพมนุษย์เนี่ยมันต้องอยู่กับมนุษย์มันไม่สามารถอยู่ในหลอดทดลองได้และไม่สามารถจบแค่ตำราอายุมันเปลี่ยนการกินเปลี่ยนนะเราพูดถึงแป้งเราพูดถึงไขมันเราพูดถึงโปรตีน5อันมันยังมีอีก4หมู่ไงโอเคเราเพิ่งเพราะหมอบอกว่ามี7หมู่ที่เราคุ้นเคยก็คือเกลือแร่แล้วก็วิตามินเกลือแร่วิตามินก็ถูกศึกษายังอยู่ไหมคุณดูได้จากอะไรได้จากผักแล้วก็ผลไม้ไม่หวานต้องไม่หวานด้วยเพราะหวานเดี๋ยวมันจะได้น้ำตาลแถมมาเยอะไปครับตอนนี้ผักและผลไม้ถ้าเราสามารถกินสดได้เนี่ยเราได้อีกหมู่หนึ่งคือเอนไซม์เอนไซม์เนี่ยเป็นสารโปรตีนชนิดหนึ่งในสิ่งมีชีวิตอันนี้มันเป็นออร์แกไนเซอร์มันจะควบคุมการซ่อมสร้างร่างกายแต่ว่าจุดอ่อนมันคือมันอ่อนแอมันโดนความร้อนแล้วมันตายมันถ้าเราสามารถกินสดได้เนี่ยเราจะได้เอนไซม์เป็นหมู่ที่6ครับแล้วก็อีกหมู่หนึ่งหมู่สุดท้ายคือหมู่เส้นใยเพราะว่ามนุษย์เนี่ยต้องอาศัยกากใยในอาหารเพื่อจะขับถ่ายเรากิน3หมู่นี้เราไม่เหลือกากใยนะคาร์โบไฮเดรตนี่ไม่มีกากใยนะไขมันก็ไม่มีกากใยโปรตีนก็ไม่มีกากใยเนาะเราต้องได้กากใยจากพวกผักแล้วผลไม้ที่ไม่หวานเนี่ยแสดงว่าผักและผลไม้ไม่หวานเนี่ยกินพื้นที่ไป4หมู่ที่ให้สุขภาพดีคือผักกับผลไม้ที่ไม่หวานเนี่ยพระเอกกว่าอีกเพราะว่ามันกินทีเดียวได้4หมู่อ่ะ4ใน7แล้วมันเป็น4ใน7ที่สร้างสมดุลการกินเพราะทุกวันนี้คนเราจะกิน3หมู่นี้เกินคาร์โบไฮเดรตเกินไขมันเกินโปรตีนเกินก็จะก่อโรคที่เราเห็นเดินตามท้องถนนคือโรคอ้วนแล้วก็ถามท้ายด้วยพวกเบาหวานความดันไขมันแล้วก็ถ้าโปรตีนเกินก็จะแถมด้วยพวกภูมิแพ้ภูมิแล้วก็มะเร็งไตวายเพราะนี้มันเป็นการโอเวอร์โดสของอาหารที่เสียสมดุลสมัยผมเป็นเด็กเลยนะไม่ต้องสมัยผมเป็นเด็กสมัยนี้ก็ได้คุณสั่งอะไรที่เป็นจานเดียวคุณจะได้ข้าวเยอะถ้าร้านใจดีหน่อยคุณก็จะได้กลับเยอะครับแต่คุณจะได้ผักเป็นใบๆมาแปะไว้นิดนึงหรือแตงกวา2แว่นมาแปะไว้นิดนึงก็เรียกว่าแต่งหน้าซึ่งเราบางคนก็ไม่กินครับเพราะหลักๆมันไม่อร่อยเท่าเนื้อเท่าหนังมันครับเท่าข้าวที่ราดน้ำซอสอย่างดีอะไรงี้นั่นคือหลักการกินตามใจตอนนี้เราต้องถ้าเราสูงวัยนะไตเนี่ยมันจะเริ่มเสื่อมลงเราต้องมากินตามไตปวดไปประเมินไตของคุณว่าอยู่ระดับไหนความรู้ที่หาว่าไตอยู่ระดับไหนเนี่ยผมมีเผยแพร่ใน YouTube นะครับอันนี้เยอะเลยลองไปดูว่าไตมีกี่ขั้นและคุณอยู่ขั้นไหนเพราะฉะนั้นในอาหาร5หมู่วงเล็บ7เนี่ยไอตัวผักและผลไม้ไม่หวานเนี่ยมันจะเป็นตัวที่มาสร้างสมดุลถ้าคุณกินมันในปริมาณที่มากพอครับคุณก็จะหมดสิทธิ์กินไอ้3หมู่แรกเกินเพราะคุณจะอิ่มหลักผมก็เลยให้คุณกินผักและผลไม้ไม่หวานก่อนเนี่ยก่อนอาหารอื่นซะเพื่อเอาตัวดีไปกันท่าตัวร้ายกินเท่าที่กันกินได้ไปเลยอันนี้หลักแบบกว้างๆเลยวิธีง่ายๆอันนี้เป็นหลักง่ายๆถ้าคิดอะไรไม่ออกกินผักกับผลไม้ที่ไม่หวานไปก่อนไปก่อนให้มันกินพื้นที่ไปเกินครึ่งก่อนครึ่งนะ อย่าขี้โกงนะไม่ใช่สองใบเอาละแล้วครึ่งที่เหลือเนี่ยคุณก็ไปกินด้วยสติอีกทีนึงว่าตอนนี้คุณเป็นเบาหวานไหมตัดน้ำตาลไหมแป้งควรจะได้เท่าไหร่คุณจะลดน้ำหนักไหมลดน้ำหนักคุณก็ลดแป้งลงนะฮะส่วนไขมันไขมันนี่เรียกคุณเสียคุณอย่าไปกินไขมันที่มันโดนความร้อนไขมันทานมันจะทำให้ไขมันคุณเสียยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ท้ายสุดก็มาเรื่องของโปรตีนซึ่งเราควรประเมินเริ่มต้นเลยนะคือเรื่องของไตอันนี้คือหลักโครงสร้างนะครับซึ่งอันเนี้ยผมอยู่กับคนไข้ผมไม่อยากพูดให้มันเท่นะงานวิจัยและพัฒนาแต่จริงๆแล้วเนี่ยการที่จะดูแลสุขภาพมนุษย์เนี่ย
มันต้องอยู่กับมนุษย์มันไม่สามารถอยู่ในหลอดทดลองได้และไม่สามารถจบแค่ตำราทุกวันนี้นะความรู้ทางการแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยเรามักจะจบแค่ตำราและงานวิจัยจากต่างประเทศนะซึ่งมันยังไม่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนไทยเลยทำให้คนไทยเราเนี่ยขาดที่พึ่งของความรู้ในการที่จะปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมกับอายุมันเปลี่ยนการกินเปลี่ยนนะและสุขภาพอายุวัยเด็กเราก็ควรจะกินอาหารอีกแบบนึงวัยรุ่นวัยกลางคนวัยสูงวัยชราเนี่ยมันจะมีความต้องการอาหารเนี่ยต่างกันแล้วก็จะมีข้อควรระวังนี่ต่างกันแต่อันนี้เรากำลังเตือนเรื่องโปรตีนที่อาจจะโอเวอร์อาจจะมากเกินไปเราเรียกว่าปัญหาที่เป็นภัยคุกคามรุนแรงก่อนช่วงเนี้ยเพราะว่าถ้ารายการนี้เผยแพร่ไปอย่างน้อยเนี่ยคนที่ดูเนี่ยก็จะได้สตินะเตือนภัยได้ว่าคุณเนี่ยอย่าคิดว่าโปรตีนเป็นอาหารพระเอกให้คิดว่ามันเป็นไบโพล่ามันมีดีแล้วก็มีเสียในช่วงวัยเด็กมันอาจจะดูดีพอในช่วงโตเต็มวัยมันอาจจะสมดุลพอเริ่มอายุเยอะขึ้นเนี่ยเราต้องถอยโปรตีนลงข้อเสียของมันเนี่ยก็เกิดจากคุณกินโปรตีนผิดชนิดที่มันย่อยยากแล้วมีของเสียเยอะนะแล้วก็กินมากเกินไปด้วยส่วนข้อดีคือมันจะให้สารที่ร่างกายต้องเอาไปซ่อมตัวเองก็คือกรดอะมิโนครับเพราะนั้นกรดอะมิโนเนี่ยมันต้องได้จากโปรตีนเท่านั้นครับเพราะว่าในอาหารหมู่อื่นมันไม่มีกรดอะมิโนเราต้องอาศัยโปรตีนครับงั้นโปรตีนก็ยังเป็นอาหารจำเป็นที่ต้องทานแต่ทานด้วยความพอดีกับช่วงอายุในวัยเด็กเราก็รู้เราต้องกินโปรตีนเยอะเพราะว่ามันต้องซ่อมและก็สร้างให้โตกว่าเดิมแต่พอเราโตเต็มวัยแล้วมันก็แค่ซ่อมแล้วครับแต่พอเราสูงวัยขึ้นเรื่อยๆเนี่ยการซ่อมมันน้อยลงด้วยแล้วข้อสำคัญไตเราเริ่มแย่ตับเราเริ่มแย่เรายิ่งไปกินโปรตีนเยอะเนี่ยมันจะยิ่งเกิดสะสมอันนี้คือตัวแก่เร็วเลยทำให้เราโทรมเลยไอ้ของเสียที่เกิดจากการย่อยโปรตีนเนี่ยแหละใช่แล้วก็เตือนสติไปถึงลูกที่เป็นคนที่รักพ่อแม่เห็นพ่อแม่กล้ามเนื้อเหี่ยวก็ไม่ค่อยมีแรงแล้วไปซื้อโปรตีนมาให้คุณแม่ทานคุณพ่อทานเนี่ยเช็คไตท่านก่อนว่าไตท่านรับไหมบุญอาจจะได้แต่อาจจะมีกรรมขึ้นภายหลังทำให้ไตเนี่ยเสื่อมลงนะฮะก็ต้องไปดูว่าเช็คค่าไตอะไรยังไงแล้วเดี๋ยวนี้มันเป็นการตรวจเลือดที่ง่ายมากเดี๋ยวนี้มีแลบเยอะแยะเลยแล้วก็ใน YouTube ผมเนี่ยมันมีคลิปที่เปิดอธิบายเรื่องแลบพวกนี้เลยนะเปิดดูได้ก็คือคุณสามารถหาแลบที่ไหนก็ได้ที่ใกล้บ้านคุณก็ไปให้เขาตรวจเลยครับครับเราควรจะตรวจก่อนเพื่อรู้ว่าที่ฉันประพฤติปฏิบัติมาอยู่ตอนนี้ทุกวันนี้มันเยอะไปหรือมันอะไรเขาเรียกประเมินอายุวะสำคัญของร่างกายอายุวะสำคัญของร่างกายแล้วก็มีไตประเมินก่อนว่ามันอยู่ขั้นไหนหนึ่งสองสามสี่ห้าห้านี่คือไตวายประเมินสภาพตับว่ามันมีอะไรไปรบกวนไหมมีไขมันไปแทรกไหมใกล้เคียงภาวะตับแข็งหรือยังแล้วก็ประเมินสภาวะการทำงานของระบบอื่นๆของร่างกายส่วนประกอบของเลือดอันนี้คือประเมินเรื่องของไขกระดูกแล้วก็ประเมินเรื่องของความเป็นกรดด่างในเลือดแร่ธาตุต่างๆที่คุณหมอบอกนี่การเจาะครั้งเดียวสามารถประเมินเหล่านี้ได้หมดทำได้หมดฮะทีเดียวครับเขาแยกไปตรวจเองตั้งๆก็จะได้ค่าเหล่านี้หมดเลยครับคนที่ปกติใช้ชีวิตปกติไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยไม่ได้อะไรเลยเนี่ยก็ควรจะตรวจใช่ไหมถูกครับเพราะว่ามันเหมือนน้ำเข้าเรือแต่ว่ามันยังไม่ถึงขอบยังไม่ถึงขอบยังไม่ถึงจุดวิกฤตยังไม่คว่ำตรวจซะจะดีกว่าครับเรื่องปกติมีแบบอื่นไหมเช่นการประเมินด้วยตัวเองสมมุติผมยังไม่ได้ตรวจแต่ผมอาการดังต่อไปนี้ให้สันนิษฐานว่าอาจจะนะเว้ยอะไรเงี้ยมีไหมฮะมีแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นขั้นท้ายๆแล้วอ๋อเหรอขั้นเรือจะล่มแล้วถึงจะเห็นอาการเหรอเช่นบวมอย่างเงี้ยตัวบวมคือไตแย่มากแล้วมันจะสูญเสียโปรตีนทางปัสสาวะทำให้โปรตีนในเลือดมันต่ำมันก็เลยจะบวมพวกนี้กินไข่ขาวบวมตรงไหนบวมทั้งตัวหรือบวมขาก่อนบวมขาก่อนต่อมาก็อาจจะบวมตัวถ้าผู้ชายอาจจะบวมอัณฑะอันนี้นี่คือรุนแรงแล้วแล้วฮะใกล้ฟอกแล้วล่ะใกล้วายแล้วล่ะแล้วที่บอกฉี่มีกลิ่นมีอะไรฉี่เนี่ยมันจะเป็นฟองจากโปรตีนที่มันรั่วลงไปมือจะเหนียวถ้าสังเกตดีๆมันจะมาก่อนขาบวมตัวนี้ใช้ประเมินขั้นต้นแต่ว่าช้าไปมันจะเป็นไตประมาณขั้น3A 3B ไปแล้วจริงๆนะการเช็คร่างกาย1ครั้งต่อปีเนี่ยในเรื่องพวกนี้ไม่กี่ตังค์นะครับ2,000บาทก็เช็คได้นะครับแล้วซึ่งมันจะทำให้เราสามารถอุดรูรั่วได้ทันก่อนที่มันจะวิกฤตผมคิดว่าคนไทยทุกคนนะตอนนี้เราอยู่ในช่วงอันตรายอย่างน้อยปีละครั้งต้องตรวจสภาพไต
แล้วก็ต้องให้คนที่เขาเรียกมีความรู้พอประเมินนะเพราะบางครั้งเนี่ยไตบางคนเสื่อมไปขั้น3ซึ่งเหลือเนื้อไตที่เป็นกรองเนี่ยเขาเรียกเนฟรอนเนี่ยอยู่แค่10%เนี่ยหมอบางท่านยังบอกว่าไตปกติอยู่เลยอ้าวมันไม่หลักมันไม่ตรงกันเหรอฮะหมอทั่วไปอ่ะคือหมอเนี่ยไม่ใช่เก่งไปทุกเรื่องไม่มันมีค่ากลางไหมว่าคุณจะอยู่ตรงนี้คุณถ้าคุณนี่คุณตายไปนะอย่างนี้มีไหมฮะเอาไตขั้นปกติก่อนมันเป็นศัพท์วิชาการนะแต่ก็ไม่ได้ยาวเอาขอสักค่านึง eGFR มากกว่า90 cc ต่อนาที eGFR FR มากกว่า90 cc ต่อนาทีอันนี้มันเป็นค่าเลือดไหลผ่านไตอันนี้ถือว่าไตทำงานดีมากกว่าสามารถรับประทานอาหารหมู่โปรตีนเนี่ย5นิ้วเนี่ยได้อยู่ประมาณ500กรัมเรือยังไม่ค่อยมีรูเท่าไหร่ยังใช้ได้อยู่ครับแต่ถ้ามัน eGFR เนี่ยต่ำกว่า90แต่ว่ายังเกิน60อันนี้เรียกขั้น2ละให้ลดลงขีดนึงก็เหลือ4ขีดแล้วบัตรยูเรียอะไรนั้นน่ะคุณหมอที่บอกว่าเป็นค่ามันจะมาตามกันพอเราลดตัวเนี้ยไอ้เจ้าบัตรยูเรียไนโตรเจนมันก็จะไม่เกินค่าปลอดภัยซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะคิดประมาณ20แต่ถ้าค่าดีคือประมาณ10ให้เราลดการกินตามแบบเนี้ยeGFR มากกว่า90เป็นไตขั้น1กินโปรตีนได้5ขีดครับ eGFR ไตขั้น2เนี่ยน้อยกว่า90แล้วก็เกิน60กินได้4ขีดขั้นละขีดลดลงขั้นอ๋อลดลงขั้นละขีดดูเป็นตารางแล้วก็จานเนี่ยแล้วเราไปตรวจแลบเราจะดูว่า eGFR เราอยู่ค่าไหนได้แค่เราขั้น4นี่ก็คือไฟแดงขึ้นแล้วเหรอฮะ eGFR ต่ำกว่า30นี่แย่แล้วขั้นสุดท้ายนะคือ15ไตวายแล้วไอ้นี่คือตัวอันตรายโอเคแล้วก็หลักพวกนี้นะมันจะโยงไปถึงความปลอดภัยถึงความเสื่อมของร่างกายถ้าคุณคุมมันได้คุณก็จะแก่ช้าเพราะอันนี้มันสารเสื่อมสารพิษครับแล้วคุณก็จะช่วยทำให้โรคภูมิแพ้โรคที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันที่มันแย่ๆภูมิแพ้นี่คือภูมิไวเกินหรือแย่กว่านั้นคือภูมิทำร้ายตัวเองลดลงด้วยลดความรุนแรงลงลดความแล้วข้อสำคัญก็คือมันจะทำให้อัตราการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งลดลงอ๋อมะเร็งด้วยเพราะว่าพวกนี้ผมเนี่ยอยู่กับคนไข้ผมก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของค่าต่างๆในเลือดครับแล้วก็เจ้าไอ้บัตรยูเรียไนโตรเจนบีเอ็นเนี่ยถ้าเมื่อไหร่มันเยอะๆนะมันจะทำให้คนเป็นมะเร็งเนี่ยมะเร็งมันก้อนโตขึ้นครับและมีตัวเลขอีกว่าคนไข้ที่ไตเสื่อมเยอะๆเนี่ยเป็นมะเร็งสูงกว่าคนทั่วไป10เท่าเพราะค่าตัวนี้มันสูงโอเคมันเกี่ยวโยงกันเกี่ยวมันเกี่ยวโยงกันแล้วที่คุณดูเห็นว่าคนไข้ฟอกไตบางคนเนี่ยเรียกว่าเห็นมาแต่ไกลเลยตัวดำๆสีผิวไม่ปกติอ่ะก็คือไอยูเรียไนโตรเจนสูงมันเข้าไปเกาะผิวเกาะไอพวกเนี้ยเสียหมดเลยครับคนที่ดูแลตัวเองดีนะฟอกไตมา10ปีผิวยังผ่องอยู่พวกนี้ก็จะอายุยืนยาวตามอายุไขไม่อายุสั้นครับหลักพวกนี้สำคัญฮะและสิ่งเหล่านี้มันอาจจะอยู่กับคุณมาเป็น10ปีแล้วก็ได้แล้วมันกำลังกัดก่อนคุณอยู่เรือคุณเป็นรูแล้วก็ได้ครับเพราะฉะนั้นจงตรวจซะแล้วลองดูวิธีการรับประทานที่เป็นอย่างนี้ให้ได้ตรวจเนี่ย2ตัวครับเค้าเรียกว่าตรวจ BUN บัตรยูเรียไนโตรเจนแล้วก็ตรวจครีนินีนพอตรวจครีนินีนปุ๊บเนี่ยเขาจะครีนินีนไปคำนวณเป็น eGFR ที่บอกคุณดูเกิดเป็นค่านี้มาเสียแค่2ตัวแล้วเราก็จะสามารถรู้ว่าไตเราอยู่ระดับไหนแล้วเราก็ไปปรับอาหารหมู่โปรตีนพอปรับหาหมู่โปรตีนได้เราก็จะลดความเสื่อมเรื่องไตเสื่อมไตวายลดความเสี่ยงเรื่องโรคภูมิแพ้ภูมิลดความเสี่ยงเรื่องมะเร็งลงเรื่องความสกปรกกับมะเร็งผมมีชัดอีกตัวนึงคือคนไข้ที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่เดี๋ยวนี้เยอะมากเลยนะลำไส้ใหญ่เนี่ยมันเป็นรูปกอไก่นะครับส่วนต้นที่มันมีไส้ติ่งอยู่เนี่ยมันเป็นส่วนที่เพิ่งรับกากอาหารจากลำไส้เล็กที่ยังสะอาดไม่เน่าอยู่ลำไส้ใหญ่ส่วนขาขึ้นของกอไก่เลยนะอุจจาระไม่เน่าไม่มีมะเร็งเลยครับพอมันอยู่รวบตัวขวางนะตัวหลังคาตัวหลังคามันเริ่มเน่าแล้วมันจะเริ่มมีอัตราการเกิดมะเร็งมากขึ้นแล้วพออยู่ขากอไก่ขาลงเนี่ยนะก่อนถึงก้นเราเนี่ยมันจะถี่มากขึ้นเรื่อยๆเลยแสดงว่ามันสัมพันธ์กับความเน่าของอุจจาระแปลว่าจงอย่าท้องผูกใช่ไหมใช่แล้วก็แปลว่าความสกปรกสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งโดยตรงแล้วเราจะทำไงมันไม่สกปรกของคุณหมอมันก็เป็นอาหารที่ถูกย่อยมาอันที่หนึ่งก็อย่ากินอาหารที่เน่าก็คือโปรตีนเยอะโปรตีนนี่เป็นอาหารเน่าผักเรากินแล้วไม่ค่อยเน่าถูกไหมอ๋อโปรตีนมันใช้เวลาย่อยนานแป้งเนี่ยกินแล้วก็ไม่ค่อยเน่าแต่ตัวที่เน่านี่คือโปรตีน
แล้วก็ยิ่งสายยาวที่ผมบอกยิ่งเน่าเยอะแล้วยิ่งไปเก็บแล้วท้องผูกเนี่ยอันนี้คือมะเร็งตัวต้นทางเลยแล้วคุณต้องกินไฟเบอร์แน่ๆไม่งั้นคุณจะไม่ถ่ายไม่มีอะไรจะถ่ายเพราะนั้นก็อย่าทำให้ท้องผูกอย่าไปกินอาหารที่เน่าเยอะนะแล้วก็ถ้าท้องผูกเนี่ยก็ต้องทำให้มันระบายวิธีการถ้าทำดีท็อกซ์เป็นก็ดีท็อกซ์ช่วยถ้าดีท็อกซ์ไม่เป็นก็อาจจะใช้ยาระบายอันนี้ต้องทำชัดเจนมากๆบางคนคิดว่าไม่เป็นไรจากลำไส้ใหญ่เนี่ยมันจะมีหลอดเลือดดำกลับไปที่ตับอีกแปลว่าถ้ามันเสียหายตรงนั้นมันจะส่งไปที่ตับที่ตับอีกเพราะตับเนี่ยมันจะรับของเสียจากร่างกายมาบำบัดทิ้งมันเหมือนเป็นโรงงานกำจัดของเสียเลยนะมันก็เลยรับกรรมตับเลยเป็นมะเร็งเบอร์หนึ่งไปเลยอันนี้คือสาเหตุของการทำให้คนไทยเนี่ยอายุสั้นลงสั้นลงแต่พอคนที่หลุดจากตรงนี้ได้นะปัจจุบันเนี่ยคนแก่ช้าลงนะคุณดูทำไมก่อนคนถ้าหลุดจากวงจรนี้ได้นะคุณจะแก่ช้าลงเลยคุณจะอายุ80 90แบบสมาร์ทไม่ใช่80 90แบบเดินย้องแย้งย้องแย้งอมโลกเต็มไปหมดเลยนะผมว่าเราได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมเยอะมากครับแต่ช่วงท้ายนี่มีอีกอันที่คุณหมออยากประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้ก็คือผลพวงจากโปรตีนเนี่ยนะครับคือปัจจุบันเนี้ยคนไทยป่วยเป็นมะเร็งมากขึ้นมากขึ้นครับแล้วก็อัตราการเสียชีวิตเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งแล้วสมัยก่อนเป็นโรคอุบัติเหตุสมัยก่อนเป็นโรคติดเชื้อครับสมัยนี้คือโรคมะเร็งครับตอนนี้คนที่ป่วยไปแล้วเนี่ยทิ้งที่ผมตอนเนี้ยผมอาสาเข้าไปช่วยก็คือช่วยดูแลคนที่ป่วยเป็นมะเร็งแล้วแล้วข้อสำคัญคือคนที่คนจนอ่ะนะฮะแล้วคนจนที่น่าสงสารคือคนจนต่างจังหวัดตอนนี้โรงพยาบาลในต่างจังหวัดเนี่ยเขามีขีดความสามารถในการรักษาเนี่ยไม่พอก็ต้องเข้ามากรุงเทพครับป่วยก็จนอยู่แล้วเป็นมะเร็งก็แย่อยู่แล้วตังก็ไม่มีตังก็ไม่มีแล้วเวลาญาติก็ไม่มีถ้าไม่มีญาติอยู่ในกรุงเทพด้วยลำบากเลยก็ต้องมารักษาโรงพยาบาลใหญ่เช่นศรีราชรามาจุฬาราชวิถีครับพวกนี้นะฮะมีสมาคม1สมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ก็คือสมาคมต่อต้านโรคมะเร็งตั้งมานานแล้วฮะตั้งแต่ปี2505โอ้ศาสตราจารย์ในแพทย์อํานวยนะครับท่านเป็นหมอรังสีท่านเห็นคนไข้เจ็บป่วยเนี่ยแล้วต้องมาฉายรังสีท่านก็ถามว่าพักที่ไหนได้ยังไงบางทีก็ไปพักที่วัดบางคนก็บางคนนะถึงกับขั้นมานอนที่โรงพยาบาลตรงด้านหน้าเลยท่านก็เลยตั้งสมาคมนี้ขึ้นเพื่อรับคนไข้มะเร็งนะที่ต้องมารักษาในกรุงเทพคนไข้ยากไร้เนี่ยมาพักฟรีให้ที่พักให้อาหารฟรีให้อาหารตอนนี้ผมจัดหมอเนี่ยไปดูแลสัปดาห์ละครั้งให้สำหรับคนไข้เหล่านี้ก็จะไปแนะนำเรื่องอาหารการกินให้ด้วยนะฮะแต่ว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยก็ตัวสมาคมไม่มีรายได้อยู่แล้วแต่ว่าเราเปิดรับการสนับสนุนนะท่านใดเห็นว่าท่านมีช่องทางเป็นประโยชน์ช่องทางทำบุญอย่างนึงอ่ะท่านเลือกมีบุญหลายหลายอย่างไอ้อย่างเนี้ยมันเป็นบุญอย่างนึง บุญเพื่อสุขภาพบุญเพื่อต่อชีวิตคนไข้มะเร็งแปลว่าท่านผู้ชมได้ประโยชน์จากตรงนี้2 อย่างหนึ่งคือคุณอยากทำบุญนี่เป็นอันนึงที่กุศลแน่ๆช่วยคนจริงๆกับ2คือคุณเป็นคนที่ลำบากยากไร้เนี่ยสมาคมก็จะช่วยคุณครับสมาคมเนี้ยพูดง่ายๆว่าเคลียร์สะอาดบริสุทธิ์ไม่ต้องไปห่วงไม่แอบแฝงผลประโยชน์เรื่องช่อชนเรื่องอะไรนะแล้วก็เบอร์ที่ท่านโอนเนี่ยก็โอนเข้าสมาคมไปเลยก็จะมีคณะกรรมการดูแลครับนะครับก็ถือว่าคุณหมอทำครบเลยนะวันนี้ครับคือให้ความรู้ด้วยเอาบุญมาฝากด้วยครับครับนะครับก็ถือว่าเป็นวาระปีใหม่ที่ดีที่ท่านผู้ชมจะได้ชุดข้อมูลชุดความรู้อีกชุดนึงซึ่งเรายืนยันนะครับจากคลิปแรกเมื่อ5ปีก่อนหลายคนชีวิตเปลี่ยนแล้วมาบอกผมว่าเออมันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีครับอันนี้ก็ชัดเจนเผยจะกว่าเดิมด้วยครับว่ามันจะเปลี่ยนแปลงให้คุณมีวิถีชีวิตมีสุขภาพที่ดีครับแล้วก็แต่ละวันของคุณจะเป็นวันที่ดีกว่าเดิมเมื่อคุณกระฉับกระเฉงเมื่อคุณแข็งแรงเมื่อคุณมีพลังงานมีอะไรที่ดีครับนะครับกับขอบพระคุณครับคุณหมอบุญชัยอิสราพิเศษครับโอกาสหน้าผมรบกวนเรียนเชิญคุณหมออีกนะครับด้วยความยินดีสวัสดีปีใหม่ครับคุณหมอครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีครับครับต่อจากหมดเวลาครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับตัวเลขเนี่ยมันไม่ให้ตัวกำหนดจริงๆสุขภาพเป็นตัวกำหนดครับบุญเก่าดีกรรมใหม่ดีโอ้ย
ดยอดแต่บางครั้งบุญเก่าอาจจะน้อยแต่เราใช้กรรมใหม่ดีๆเนี่ยมันก็ยังช่วยได้นักกีฬาหลายๆคนเนี่ยตอนเด็กไม่แข็งแรงครับไม่สบายครับพ่อแม่เลยผลักดันยังไงก็ได้ให้ลูกเล่นกีฬาทำอะไรออกกำลังกายป่วงสุขภาพกลายเป็นทีมชาติเลยแข็งแรงกว่ามนุษย์ปกติเลยคืออันนี้บุญเก่าน้อยแต่กรรมใหม่มันแรงกว่าเยอะมันก็เลยไปกบบุญเก่าที่ไม่ดีกลายเป็นสิ่งที่ดีออกมา